to be naive enough to think grass stains on my skirt again. Porcelain dolls make good friends. I'm the queen of play pretend. That's all there is until tears stains on my shirt again. Only good in making friends when I get to play pretend. Maybe honey and cream and sugar, shots of caffeine. สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะ First Kiss อีกแล้วยังไงเราไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วเจ้จริงหรอพบกับแอดมินชวีคนนี้คนเดิมครับผมแล้วก็น้อง First Kiss นะครับกลับมาเจอกับคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะคะใช่ค่ะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานนะคะมีใครคิดถึงเราบ้างหรือเปล่ากริบมาบอกกันได้นะกริบกริบไม่มีใครพูดไม่เป็นไรฉันก็คิดถึงเธอก็ได้คิดถึงกันเองเหรอใช่แล้ววันนี้นะคะก็เป็นโอกาสพิเศษที่กลับมาพบกับเรา2คนนะคะในไลฟ์ของ Central Plaza เชียงใหม่แอร์พอร์ตจ้ะวันนี้จะมีงานดีๆสีเขียวสดชื่นสดชื่นพาคุณผู้ชมเนี่ยมารีวิวกันก่อนเพราะวันนี้เป็นวันแรกเธอเป็นวันแรกของงานของเราครับใช่ค่ะ Winter Green เราก็อยู่กับที่งาน Winter Green3 2 1ไป Winter Green Garden โอ้โหลายสดก็อย่างงี้แหละลายสดก็อย่างงี้แหละมีเห็นหนังสือเรียนเลยใหญ่ไปก่อนบอกไว้ก่อนว่างานนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22พฤศจิกายนนี้เท่านั้นกี่วันนะเจ้18 19 21 22 5วัน5วันเต็มๆที่คุณจะได้มาเสพสมอารมณ์สีเขียวแบบนี้นะคะตามคอนเซ็ปต์ก็คือชื่องานเลยครับ Winter Green Garden นะครับแล้วก็จะมีไฮไลท์เยอะแยะมากมายครับเจ้ที่จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวงานนี้กันต้องมาเพราะว่างานนี้เนี่ยเราได้รับพาร์ทเนอร์ดีๆจากชมรมไม้ด่างชมรมคนรักไม้ด่างจังหวัดเชียงใหม่แน่นอนว่าพอได้ยินชื่อชมรมปุ๊บก็คือต้องอัดแน่นด้วยไม้ด่างอย่างแน่นอนถูกต้อง FC ไม้ด่างอย่าพลาดไม้ด่างตั้งแต่ราคาหลักร้อยยันหลักล้านมีให้ดูที่นี่ค่ะน้องมีจริงๆใช่ไหมมีจริงๆหมายถึงหลักร้อยมีใช่ไหมมีสิโอเคมาถามถึงหลักร้อยทำไมล่ะโอเคไม่หมดและนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมีสวนพฤกษศาสตร์นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็มาออกบูธแล้วก็จำหน่ายดอกไม้เมืองหนาวด้วยในงานนะครับเอกาฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มพาร์ทเนอร์ของเราก็มาเหมือนกันในงานนี้มีที่ไหนอีกอันนึงนะอีกที่นึงก็คือขับกล่อมเสียงเพลงบรรเลงมิวสิคคอร์เนอร์ตรงซุ้มตรงนี้นะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เชียงใหม่นะครับไปเลยไหมไปเลยไหมไปเลยดีกว่าไปค่ะไม่คือคุณผู้ชมก็จะบอกว่าเมื่อไหร่จะไปสักทีก็รออยู่อยากเห็นแล้วก็เธอไม่ไปฉันก็ไม่ไปเธอไม่เดินฉันก็ไม่เดินบรรยากาศน่ารักบ้านรักแบบนี้ใช่ครับผมเราจะมาลอดซุ้มต้นคริสต์มาสกลางศูนย์การค้ากันนะฮะ Merry Christmas Merry Christmas เดี๋ยวนะไม่ห้ามหรอไม่ห้ามด้วยเอาหรอไปเรามาโซนแรกกันก่อนดีกว่าครับโซนแรกตรงนี้นะครับเราอยู่กันที่บริเวณชั้น G เนาะหน้าร้านบาจาใช่ไหมครับพี่ถูกต้องแล้วเราจะบอกว่าบรรยากาศแบบนี้นะคะทุกคนนอกจากต้นไม้แล้วอยากให้ตากล้องของเราแพลนไปดูต้นนี้สักนิดนึงนี่คือต้นอะโลโพโทราที่ดิฉันบอกว่าราคาหลักล้านนะคะ5ล้านบาทตามที่ป้ายบอกนะฮะเจ้ใช่เฟิร์สเธอสูงเท่าไหร่น้องสูง178จ้ะเธอไปยืนแล้วน้องคนนี้สูงเท่าไหร่แล้วดูซิว่าเขาสูงกว่าเธอไหมน่าจะ 2.5 เมตรแอดมิน First Kiss สูง178นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ใบได้เลยหัวน้องไปแล้วไปนู่นแล้วนะคะใช่ค่ะรวมถึงราคาด้วยค่ะว่าราคาดิฉันก็ไม่กล้าเข้าไปเหมือนกันนะคะฉันกลัวว่าถ้าเขาได้กลิ่นกางเกงดิฉันแล้วมันจะตายหรือเปล่าเขาจะตายเหรอคะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์เห็นไหมบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะต้องขอบคุณด้วยสำหรับร้านพืชมงคลบิญโยนะคะที่เอาต้นอโลสวยๆมูลค่าหลักล้านแบบนี้มาให้พวกเราได้ชมกันในงานมาโชว์เนาะมาโชว์แต่ถ้าจะมีคนซื้อก็ไม่ติดไม่ขายไม่ขายหรอกขายใช่ไหมขายก็ได้ขายแต่เธอว่าเขาจะขายไหมล่ะในโซนแรกที่เราจะมาเยี่ยมชมกันนะครับโซนนี้เนี่ยจะอัดแน่นไปด้วยไม้ด่างอย่างที่พี่ชัดบอกนะครับราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักล้านนะคะเจ้เราลองแวะรีวิวอยู่สักร้านหนึ่งก่อนตรงนี้ละกันตรงนี้ละกันตรงนี้อยู่ที่ร้านบ้านสวนเติมสุขนั่นเองนะจ๊ะฉันสะดุดตากับคนนั้นมากเลยอ่ะอะไรยีราฟเดี๋ยวนะเรามาดูต้นไม้แม่
ฉันรู้สึกว่าเขาเป็นพนักงานขายที่น่ารักและจริงๆน้องก็ไม่ใช่ยีราฟด้วยน้องคือม้าลายอ๋อฉันขอโทษยีราฟทำไมก่อนอ่ะร้านนะครับบ้านสวนเติมสุขนะครับก็จัดเต็มนะพกบอลใช่ไหมคะเรียกว่าบอลใช่ไหมคะไฮไลท์เป็นอะไรบ้างจ้าสวัสดีค่ะหลากหลายเลยนะคะไม้แขวนไม้ด่างต่างๆนะคะทุกคนบอกเลยว่ามันละลานตามากอลังการมากแล้วก็ยิ่งช่วงนี้นะคะไม้ฟอกไม้ด่างต่างๆที่แต่งบ้านหรือว่าแต่งออฟฟิศของเราบางคนยัง work from home อยู่นะจ๊ะจง work from home ต่อไปแต่เธอต้องมีไม้ด่างประดับโต๊ะเธอด้วยใช่ไม่งั้นจะเบื่อนะใช่ค่ะราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่บ้างครับกระบองเพชร20บาทจนไปถึงหลักพันหลักพันเบาๆเราไปดูต้นกระบองเพชรเอ้ยไม่ใช่สิเราไปดูราคาเริ่มต้นเนี่ยฉันเห็นคนนี้แล้วฉันแบบดุดตาเห็นไหมเดี๋ยวนะแม่เห็นไหมก็เรายังอยู่กันที่งานต้นไม้นะคะจะไม่จะดูเซรามิกทำไมคะมันมีได้จริงๆมันดุดตามาต่อกันเลยจ้านี่เราลองข้ามมาตรงสวนสัจจะเบาๆสักหน่อยไหมแม่ได้ได้เดี๋ยวฉันขอแวะกระบองเพชร20บาทแป๊บนึงนะได้ได้ค่ะนี่ไงที่เขาบอกเห็นไหมราคาเบาๆเริ่มต้นที่20บาทไปถึงหลักหมื่นหลักพันหลักล้านอะไรก็ว่ากันไปอันนี้จะบอกว่าเป็นส่วนน้อยนะคะพี่ฉาดเพราะว่าเรายังมีเฉพาะโซนต้นกระบองเพชรแต่ที่ขายกระบองเพชรเน้นๆสำหรับคนที่ชอบพืชกระบองเพชรพืชอิ่มน้ำอวบน้ำต่างๆนะครับก็จะมีโซนเฉพาะแยกนะเดี๋ยวเราจะไปอีกที่นึงนะคะที่ร้านสวนสัจจะนั่นเองจ้ะสวนสัจจะวันนี้นะคะก็จะนำไม้ด่างเหมือนกันมาให้ดูนะทุกคนบอกเลยว่ามันยิ่งใหญ่อลังการมากนะมันต้องยกมาอย่างนี้แหละน้องๆเนาะใช่ต้องมาทั้งต้นทั้งโคนทั้งรากอย่างนี้แหละจ้ะเอาจริงๆคือสวยมากนะฉันมีความสุขอ่ะฉันขอนั่งจิบกาแฟแป๊บนึงได้ไหมจิบกาแฟแล้วก็มีโซนนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูนะเราจะมีทุกอย่างเลยเหรอเฮ้ยไปดูตรงนู้นอีกเธอป่ะมาเลยค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะก็จะมีจุดแสดงพันไม้งามๆหายากราคาดีให้ทุกคนได้ยนโฉมน้องนิดนึงใช่ค่ะบางคนที่แบบว่าไม่เก็ทว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูได้อ่ะ First Key เธออยู่ที่ไหนอะตอนเนี้ยอีกหนึ่งจุดแสดงพันไม้นะครับก็จะมีบอนด่างต่างๆคือจริงๆอะน้องก็ไม่ได้มีข้อมูลว่าแต่ละตัวแต่ละต้นมีชื่อว่าอะไรแต่ว่าก็ดูเอาเองละกันว่าน้องสวยขนาดไหนนะครับใช่ซึ่งเราจัดแสดงไว้ให้ตรงนี้บริเวณหน้างานเลยนะคะเชื่อว่าทุกท่านถ้าได้เห็นแบบรีวิวแวบๆแล้วว่าจะต้องรู้ว่าราคาไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะว่างานนี้นะคะมีชื่อว่า Winter Green Garden นะครับมีวันนี้วันแรกนะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงวันที่22พฤศจิกายนนะครับทั้งหมด5วันเต็มนะครับใครที่พลาดก็มาเสาร์อาทิตย์นี้ก็ยังทันนะฮะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีบรรยากาศแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแคมป์ในศูนย์การค้าจ้าก็คือไม่รีวิวต้นไม้แล้วหนึ่งฉันก็ต้องดูบรรยากาศด้วยอะไรด้วยนะใครอยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจเอมอะไรก็อยู่ตรงอันนี้คือโอ้เมื่อมีไฟลุกขึ้นแดงจะไม่ห้ามอีกแล้วว่าดูรู้เลยนะว่าเกิดพอสออะไรไปโอเคไปกันต่อดีกว่าเจ้ไปต่อไปเมื่อกี้ฉันอยากกินร้านกาแฟเมื่อกี้เธอบอกว่ามีใช่ไหมได้ค่ะมีกาแฟให้จิบนี่ดูคนเยอะๆตรงนี้เรียกว่าคนเยอะไม่ได้นะไม่ได้คึกคักแล้วกันคึกคักแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นอีกร้านนึงนะคะชื่อร้านว่าสวนซอมพอครับผมอันนี้ก็เน้นไม้ด่างเหมือนกันนะแม่ใช่ถูกต้องที่เห็นแบบแวบอยู่ตรงนี้เห็นไหมกล้องซูมเข้าไปจับซูมเข้าไปจับตัวเทพตัวเด็ดใครอยากเห็นก็มาดูอันนี้ค่ะคุณขาค่ะอันนี้รสสุดต้องร้านนี้เลยไม่แวะไม่ได้แฟมิลี่ฟาร์มนะครับอลังการงานโอ้โหก็เรียงเป็นแบบว่าสเตจแบบนี้ให้ดูเลยนะคะว่าเป็นไม้ด่างนั้นเลยจริงมากแม่นึกว่าโพเดียมเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าHall of Fame ของไม้ด่างจริงจริงไล่ไปเลยค่ะตากล้องดิฉันตั้งแต่ต้นเล็กๆแยกเพาะจิ๋วๆยันใบใหญ่เท่าหน้าดิฉันไปเลยเขาก็จะมีตั้งแต่พลูด่างบอนด่างมอนสเตอร์ล่าด่างทั้งด่างขาวด่างดำนะครับครบหมดทุกด่างแล้วก็นี่ที่เป็นที่นิยมกันแล้วก็ยังนิยมกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็คือกล้วยด่างตัดภาพไปที่กล้วยด่างอยู่ตรงนี้จ้าแม่จ้าตัดภาพไปที่กล้วยด่างนะฮะอย่าไปใกล้มากนะลูกพี่กลัวเดี๋ยวแล้วแอบถามราคาสักหน่อยไหมเจ้ว่าราคาสักเท่าไหร่ครับกล้วยด่างตัวนี้เท่าไหร่จ้าต้นนี้เลยจ้า
ต้นนี้เท่าไหร่นะจ๊ะอันนี้18,000อ๋อ18,000บาทแล้วแพงที่สุดอ่ะจ๊ะตัวนี้16,000อันนี้ตัวนี้เราจะเอามาแต่ไซส์เล็กนี่เป็นไซส์เล็กไงไซส์เล็กมันก็เริ่มต้นที่ 15,000 บาทแม่เอาจริงที่เห็นเขาออกข่าวว่ากล้วยด่างอ่ะก็เพิ่งมาเคยเห็นที่งานนี้แหละที่เป็นของจริงนะที่โอ้จริงเห็นในทีวีโอ้ยแล้วน้องก็สวยจริงๆอ่ะเอาจริงๆน้องสวยมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมเหมือนรูปวาดเลยอ่ะนึกออกมั้ยอ่ะดูอยากให้ดูใบของเขาใกล้ๆนิดนึงนะคะบอกเลยว่าเหมือนรูปวาดมากๆนะคะต้นนี้สนนราคาที่ 15,000 บาทเนาะใครสนใจก็แวะมาดูได้ที่ Family Farm ค่ะมีอีกต้นนึงมีอีกต้นนึงต้นนี้ชื่ออะไรนะจ๊ะมิ้นค่ะมอนเตอร่ามิ้นคนนี้เป็นนางเอกเลยนะบอกเลยมาดูได้ที่ Family Farm 2ล้านบาทคุณผู้ชมดิฉันจะขึ้นให้2ล้านบาทตุ้งๆๆๆแม่ต้นไหนนะขอชี้อีกทีนี่ค่ะมอนสเตอร่ามิ้นเนี่ยค่ะสองล้านบาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจแล้วก็เป็น FC ของมอนสเตอร่ามิ้นเท่านั้น2ล้านเท่านั้นตัวนี้ชื่ออะไรนะคะเซเลบริตี้สำหรับสาวกคนรักต้นไม้นะคะบอกเลยต้องไม่พลาดนะคะที่ Family Farm มาดูได้นะจ๊ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับย้ำกันอีกครั้งนึงจ้ะน้องเพิร์ทงานของเรามีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันนี้นะครับปียาวไปจนถึงวันที่22พฤศจิกายนครับแม่มี5วันนะครับวันนี้วันแรกเนาะใครมาไม่ทันดูไลฟ์นี้จบก็มาพรุ่งนี้ก็ได้หรือเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าใครว่างก็มาก็ได้อ่ะอีกโซนหนึ่งจ้าที่อยากจะแนะนำนะคะนอกจากต้นไม้ไม้ด่างอะไรใดๆแล้วนะคะเราก็ยังมีคาเฟ่เล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะจ๊ะให้ทุกคนได้นั่งพักผ่อนอิ่มเอิบกับบรรยากาศฟังเพลงจิบกาแฟดูไม้ด่างนี่ชิลๆเป็นคอนเซ็ปต์ก็ใช้ชีวิตป้าไลฟ์สไตล์ถูกต้องใครจะคิดว่าจะหาไลฟ์สไตล์แบบนี้ได้ในศูนย์การค้าใช่ไหมแม่ชนะสีตรงนี้ก็เป็นบูธจำหน่ายกาแฟนะครับของร้านขึ้นชื่อของเราอีกร้านนึง The Extraction เนาะไปกับไปอีกทีกับไปอีกทีกับไปอีกทีเมื่อกี้แค่กรุบๆนะโซนนั้นน่ะบอกเลยยังมีอีกร้านหนึ่งนะคะสำหรับร้าน Drip and Trip นะจ๊ะที่ทุกคนสามารถมานั่งชิลๆหลังจากที่ชมไม้ด่างแล้วนะคะก็แวะมา Drip กาแฟตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวนะ Drip ได้หมายถึงว่าลูกค้าก็ Drip เองได้เหรอแม่มา Drip เองได้เห็นไหมพี่เต้เขาให้คำปรึกษาได้ค่ะวันนี้เริ่มต้นที่เท่าไหร่คะพี่เต้ต้นที่50บาทเลย50บาทเท่านั้นน้องเฟิร์สเม็ดไทยเม็ดไทยเม็ดไทยเชียงใหม่หรอเม็ดไทยนี่ปกติเขาปลูกที่ไหนคะแม่ปลูกที่เชียงใหม่เชียงรายอ๋อเชียงใหม่เชียงรายเป็นสาวเหนือต้องรู้นะเข้าใจไหมเป็นคนกรุงเทพแต่มาใหญ่ที่เชียงใหม่จะพูดคำนี้ฉันรู้สำหรับร้านที่เป็นทิปนะคะก็แวะมาชิลๆได้นะจ๊ะพี่เต้อยู่ให้บริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านในกาแฟกับทุกท่านเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าน่ารักมากอันนี้เป็นเมล็ดที่พี่เต้บอกใช่ไหมใช่ครับก็เป็นหลายๆร้านหลายๆร้านในเชียงใหม่จ้านี่ไม่ใช่กาแฟแล้วละแกมันเก๋มากแล้วที่เขาแปะๆนี่คือมันก็จะมีแบบว่ารสชาติต่างๆครับช็อกโกแลตอะไรก็ว่ากันไปคือแค่เห็นแพ็กเกจก็ดูสนุกแล้วไงมีรถด้วงกว่างด้วยนะแม่เป็นบาเลตี้รถด้วงกว่างรถด้วงกว่างคนเมืองมากเลยอ่ะไปกันต่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะครับใครสนใจไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างพืชพันธุ์ต่างๆนะครับต้นไม้ดอกไม้เมืองหนาวรวมถึงกาแฟบรรยากาศดีๆก็แวะมาได้นะครับเราอยู่กันที่งานWinter Green Garden นะครับ 18-22 พฤศจิกายนนะครับ5วันชั้นจีเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตของเราชิลๆมาได้เลยมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอีกโซนนึงที่บอกว่าน่าสนใจไม่แพ้กันอย่าเพิ่งอันนี้คือซูมิวาเจ้แต่งงานกับหนูเธอพี่ไปต่อดีกว่าไปต่อดีกว่าจ้าทุกคนเมื่อกี้ไปดูต้นไม้แล้วนะคะขออนุญาตแวะมาทางนี้แป๊บนึงจ้ะอันนี้ขาดไม่ได้โอมากาเซดอกไม้ละแม่ถูกต้องค่ะแวะมาที่ร้านสุนทารานะคะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่เป็น FC ของร้านนี้ที่อยู่ที่จริงใจมาเก็ตวันนี้เรายกมาให้แล้วนะคะผลิตภัณฑ์จากดอกไม้ทุกอย่างเป็นโอมากาเซดอกไม้ค่ะที่เดียวที่แรกในเชียงใหม่น้องอันนี้คือที่แรกในเชียงใหม่หรอจริงๆก็หนูบอกว่าหนูเป็นคนกรุงเทพบ้าเป็นคนกรุงเทพแต่มาใหญ่ติดเชียงไฮ้ถูกกานี่เลยดูกันดูพี่เขานะคะถ่ายสดๆนะคะขออนุญาตนะครับทั้งหมดเราทานได้นะคะคุณผู้ชมหน้าตาแบบนี้นะจ๊ะ
บอกเลยนะคะว่าเมนูแบบนี้หาทานได้ที่เราที่งานนี้ Winter Green Garden เท่านั้นนะจ๊ะทุกคนโอมากาเซดอกไม้เขาใส่อะไรอ่ะแม่ทุกดอกที่หนูนึกออกเลยจ้ะลูกจ๋าจริงเหรอก็คือเรากินดอกไม้เหรอแม่ใช่แล้วมันเป็นออแกนิกนะทานได้แล้วเขาก็จะมีเครื่องเคียงเป็นพวกมะนาวอะไรอย่างนี้หรอคะก็จะเห็นตอนนี้เป็นเมนูเมี่ยงดอกไม้มันก็จะเป็นเหมือนเมี่ยงปกติแต่ว่าค่ะวัตถุดิบหลักอ่ะก็คือดอกไม้นอกจากนี้ยังมีอื่นๆโอ้โหนี่เห็นไหมสดสดให้ดูเลยนะคะเห็นไหมทุกคนดอกเนี้ยเขาปลูกที่สวนพฤกษศาสตร์แล้วก็เด็ดมาเนี่ยข้ามบูธมาแล้วก็มาขายข้ามบูธมาเลยเหรอสดสดเลยเลิศมากขนาดเปิดแค่นี้ยังแบบว่านี้เลยอันนี้สดกว่าอันนั้นอีกเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนอุ้ยทุกคนมันอิ่มเอมาเธอแม่เราคือสีเขาทำสวยด้วยนะเป็นความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ไม้ของเราเหมือนดอกปลอมเลยไม่ค่ะทุกอย่างจริงจริงเขาแต่หอมมากหอมจริงอ่ะแวะมาดูกันได้นะคะที่นี่เลยได้ค่ะคุณพี่วิลล่าจะทำเมนูเด็ดแบบนี้ให้เราวสุนทาราเนาะใช่นอกจากเมนูคาวแล้วจ้าน้องเฟิร์สจ้าสวัสดีน้องบังนานาเบเกอรี่จ้าตำนานอีกแล้วยืนหนึ่งตำนานเบเกอรี่ในสวนก็ยกมาที่ดิฉันเหมือนกันค่ะคุณค่ะครัวซองเริ่มต้นที่20บาท15บาทโอ้14บาทค่ะนี่ค่ะครัวซองเนยสดเล็กนะคะจิบกาแฟทานเบเกอรี่ชมไม้ได้โอ้ยอะไรจะฟินขนาดนี้น้องจริงเอาแวะมาดูกันได้นะคะสำหรับเบเกอรี่หลากหลายขอบคุณนานาเบเกอรี่ด้วยค่ะมาเข้าโหมดเหมือนเดิมอีกโซนหนึ่งนะครับใช่ใครที่เราดูต้นไม้นี่กลับมาอยู่กับโซนต้นไม้แล้วนะฮะใช่จ้าดูซิสวัสดีต้นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างสวัสดีครับโอ้โหแม่เมื่อตาฉันแอบไปเห็นกระถางนั้น 125,000 บาท first piece แม่คนน้องเขาชื่ออะไรคะคนนี้ช้างด่างเหลืองช้างด่างเหลืองนี่ราคาลงมาแล้วครับอันนี้ลงแล้วนะคะนี่ฉันอยากให้ทุกคนได้เห็นป้ายชัดๆตรงนี้นะคะหูช้างที่แบบถ้าเขาใบเขาเต็มที่เขาจะเท่าประตูบ้านใช่ไหมครับ125,000 บาทนะคะทุกคนบอกเลยใครแม่อย่าเอามือไปโดนใบน้องเขาโดนได้จับได้ครับฉันไม่กล้าโดนอะไรทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้กระถางฉันยังไม่กล้าโดนเลยแม่น่ากลัวมากดาวรถได้1คันเลยนะคะคุณแม่อ้าวไม่เป็นไรครับคุณพี่น้องปักไม่ได้อะได้ละนี่เห็นต้นน่ารักแบบนี้ราคาก็น่ารักนะคะแม่55,000ค่ะ55,000ก็ได้ iPhone 13แล้วตอนนี้แม้แต่จริงๆแล้วมันแล้วแต่คนชอบนะเราก็จะว่ากันไม่ได้เธอมันคือมูลค่าใช่มันคือมูลค่าทางจิตใจใช่ถูกต้องเฮ้ยเราจะบอกว่าร้านเนี้ยครับกระถางเขาเก๋มากยังไงแม่แบบเหมือนถูกดีไซน์มาแล้วใช่ไหมว่าแบบว่าเป็นมูดแอนด์โทนแบบนี้ประมาณนี้อ่ะคุมโทนรูปทรงแม้กระทั่งบูธเองเห็นไหมมันไม่ใช่แค่ซื้อต้นไม้แกมันซื้อเทสได้แต่เดี๋ยวนะน้องขอคืออันนี้ที่ราคา 25,000 เพราะว่าตอนนี้มีหน่อแล้วคิดต้นลูกเอาไว้ไงมีลูกครับในอนาคตจะมีลูกหลายต้นอ๋อเขาบอกว่าต้นนี้มันมีลูกก็คือเป็นคุณแม่เตรียมเป็นเตรียมคลอดมีมายาแล้วครับค่ะค่ะอ๋อมีหน่อเขา1หน่ออ๋อนั่นคือลูกของเขาทุกคนก็คือถ้าอย่างลูกค้าซื้อไปก็อีก1เดือนก็เก็บลูกค้าซื้อไปอีก1เดือนสามารถเก็บผลผลิตได้เลยก็พี่ถือไว้กันนะครับค่ะก็อย่างต้นนี้ยกตัวอย่างนะครับก็จะมี1หน่อ2หน่อ3หน่ออีก1เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้เลยเฮ้ยจริงๆมันคือการลงทุนนะแกก็ประมาณนั้นครับใช่เดี๋ยวฉันขอไปกู้แป๊บนึงนะฉันไปยี่อ้อนแป๊บนึงได้ไหมครับแต่ต้นนูนที่ราคาแสนกว่าก็คือเขามีหลายหน่อแล้วเขาก็เป็นด่างด้วยถูกต้องครับผมต้นเนี้ยมีลูกอยู่5ลูกถ้าขายขุดขายตอนนี้เลยได้ต้นลูกได้ต้นละ10,000จริงเหรอครับเฉพาะลูกนะแล้วก็ยังมีหน่อแบบอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในใต้ดินอยู่ข้างล่างอีกใช่แล้วครับผมก็คือคุ้มแหละบอกเลยใช่ครับผมเขานับมาแล้วครับผมแล้วเขาก็คือขายราคานั้นเถอะใช่ครับแล้วก็ยังไม่รวมไข่ที่กำลังรอจะขึ้นไปหน่อยใช่ถูกต้องครับเฮ้ยแกเราต้องเข้าวงการแล้วล่ะให้เข้าก่อนเลยค่ะอ๋อเหรอเข้าก่อนมีเข้าด้วยกันเหรอเข้าหนูยังไม่พร้อมอ่ะโอเคครับผมขอบคุณครับจริงจริงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันควรค่าแก่การลงทุนนะเห็นไหมทุกคนเราบอกแล้วว่ามางานนี้บันเทิงรื่นเริงใจมาก
อย่างบางคนก็สะสมโมเดลใช่ไหมแม่สะสมสแตมป์บางคนชอบต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกอีกหนึ่งความสนใจนะฮะนอกจากไม้ด่างแล้วนะคะยังมีพวกอุปกรณ์สิ่งปลูกดินปลูกต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นดินนะคะกระถางปุ๋ยนะคะหรืออะไรใดๆนะคะอย่างร้านนี้นะคะมีพิทมอสโคโค่พิทวอร์มิคูไลท์เพอร์ไลท์ต่างๆที่เอาไว้ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ของเรานะคะก็มีจัดจำหน่ายในงานนี้ของเราด้วยเช่นกันเนาะโอ้ยอันนี้เห็นไหมเยอะมากก็คือใครปลูกพืชแบบไหนก็ปรึกษาเขาได้เลยว่าใช้ควรใช้ดินแบบไหนใช่ไหมอันนี้ CF กลับบ้านแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยครับโอ้ตายแล้วเห็นไหมเห็นไหมถ่ายไหมทั้งหมดเท่าไหร่คะขออนุญาตหลักพันครับผมหลักพันสวยนะแม่ 9,900 แน่ๆ 9,900 ห่อดีค่ะยังอยู่ในหลักพันขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะเห็นไหมเนาะแม่บอกแล้วจ้าเมื่อกี้เรามีจุดแสดงต้นไม้พันธุ์หายากฝั่งนี้เราก็มีเหมือนกันแพลนให้ดูตรงนี้เลยจ้าเห็นมั้ยจ๊ะอันนี้ก็น่าจะเป็นหูช้างเหมือนร้านตะกี้แหละใช่มั้ยแม่แม่ว่ามิ้นแน่ๆดูทรงแล้วเห็นมั้ยนี่ฉันเดินแป๊บเดียวฉันมีความรู้ดูแบบว่ามีความรู้อัดแน่นใช่ไหมดูเป็นผู้หญิงฉลาดไหมหรือยังไงหรือว่าประดิษฐ์ก็ฟังมาก็รู้แล้วไหมแม่ลำใหญ่สวยนะสวยมากเลยโซนที่ผ่านมานี่ฉันมีอันหนึ่งไฮไลท์เลยเหมือนกันปาจะพาไปดูไวๆนะคะย้ำกันอีกทีเราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเราอยู่ที่งานWinter Green Garden นะคะที่ศูนย์การค้า Central Plaza เชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะนอกจากจะมีพันไม้ต้นไม้อะไรต่างๆแล้วนะจ๊ะยังมีคาเฟ่ชิลๆนะคะจากร้านกาแฟดังนะบรรยากาศแคมปิ้งบรรยากาศแคมปิ้งมามาถึงอีกโซนนึงจ้าน้อง First Kid อันนี้ก็เป็นอีกโซนนึงนะคะสวัสดีค่ะทางนี้ก็ไม่แพ้กับทางนู้นแหละเราอยากจะบอกไม้ด่างใบมีหมดมีหมดนะฮะราคาตั้งแต่หลักร้อยไปหลักพันหลักหมื่นก็มีเหมือนกันนะคะใช่ถูกต้องค่ะมีตัวไหนแนะนำไหมคะสวัสดีค่ะตรงนี้เนาะอันนี้สวยนะอันนี้เป็นตระกูลอโลขอโทษเราเห็นใกล้ๆแล้วมันแบบใบน้องเขาเหมือนเป็นกำมะหยี่เลยอะวันนี้เป็นอโลคาเซียไฟเด็กค่ะเหมือนเขาเป็นกำมะหยี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะเขาจะเป็นใบกำมะหยี่ค่ะจับดูได้เขาจะมีความสุขคล้ายๆกำมะหยี่ค่ะอโลคาเซียไฟเด็กค่ะอโลคาเซียไฟเด็กใช่ก็คือเป็นพันตระกูลอโลนั่นแหละใช่ค่ะถูกต้องค่ะเริ่มต้นที่700บาทดิฉันเห็นราคาแบบราคาดีมากแล้วฟอร์มนี้เลยค่ะฟอร์มสูงๆสวยๆเลยฟอร์มสวยมากเลยเนาะนี่ขนาด2ต้นออกมาเนี่ยใบเกือบเท่ากันเลยนะจ๊ะบอกเลยอันนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็นบอนกระดาษด่างค่ะบอนกระดาษด่างตัวนี้ที่เมื่อก่อนฮิตใช่ไหมคะต้องค่ะตอนนี้ก็ฮิตอยู่ก็ยังฮิตอยู่ราคาเท่าไหร่คะตัวนี้ต้นนี้ราคาอยู่ที่20,000บาทถ้วนค่ะ20,000บาทคุณผู้ชมสวยๆเลยคุณผู้ชม 20,000 บาทฟอร์มดีมากค่ะนี่ฉันนึกว่าฉันอยู่กับเพชรกับทองนะเฟิร์สทีเดียวได้ทองเลยค่ะจริงๆไม่สวยมากมูลค่าได้ไวกว่าทองข้างๆแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ค่ะคันน้ำตัวนี้ค่ะอันนี้มอนเซอร่าอัลโบฮอลแลนด์ค่ะอันนี้ก็ตัวสีดำตัวดำตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ราคาอยู่ที่ 29,000 บาทค่ะคุณพระแต่อยากจะบอกว่ามีความหลากหลายในต้นเดียวถูกต้องค่ะมีทั้งใบฮาฟนะคะแล้วก็มีลายหินอ่อนใช่ค่ะสวยๆเลยค่ะใบที่เขาจะเลื้อยขึ้นไปก็จะเป็นด่างหมดเลยถูกต้องค่ะอันนี้คือไม่หลุดด่างเลยสักใบไม่เขียวสักใบค่ะด่างทุกใบคือฟอร์มแม่เขาดีมากอันนี้ค่ะรากอากาศเขาออกเขาสามารถตัดบางข้อได้หลายๆต้นแล้วอย่างพ่อค้าแม่ค้าสามารถไปต่อคือตัดบางข้อได้แล้วก็ไปเพาะขายต่อใช่ค่ะถูกต้องค่ะอุ้ยแกแม่เอาจริงๆหนูก็เพิ่งมาเห็นแบบว่าต้นไม้ใบด่างที่เขาขายหรือที่เขาฮิตกันอ่ะก็ที่นี่นะใช่นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่ทุกคนได้มีโอกาสเห็นเนาะใช่ค่ะสวยมากใช่ราคาแบบนี้ฟอร์มแบบนี้ถูกแล้วเห็นแบบใกล้ๆจริงๆนะคะสำหรับใครที่เป็น FC นะคะหรือว่ากำลังเพิ่งจะเข้าวงการก็แวะมาดูได้เลยนะคะสำหรับร้าน CFA ไม้ใบนะจ๊ะทุกคนกดติดตามได้ follow ได้นะจ๊ะมีเพจแล้วก็มีไลฟ์สดทุกวันด้วยค่ะมีเพจมีไลฟ์สดทุกวันเดี๋ยวยินจะไลฟ์ที่นี่เลยเลิศมากขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวมีโปรโมชั่นจัดโปรโมชั่นให้ค่ะแกนี่มันยังไงขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับร้าน CFA ไม้ใบนะจ๊ะทุกคนไปดูกระบองเพชรกันบ้างที่ใช่ครับหลายคนอาจจะรอแบบฉันไม่กล้าเลี้ยงไม้ใบฉันกลัวว่ามันจะตายใช่ค่ะทุกคนมือใหม่อย่างเราก็เริ่มต้นที่กระบองเพชรไปเลยจ้าใช่ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะโอ้มีหลากหลายมากเลยนะคะโอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คนนี้ชื่อน้องอะไรนะคะนี่จะเป็นมิโมครับ
อ๋อยิมโนยิมโนคือเป็นกลมๆเนาะแล้วก็จะมีเป็นสีๆใช่ไหมเอ่ยใช่ครับอ่าโอเคแบบนี้นะคะยิมโนสีเห็นเล็กๆแบบนี้450นะจ๊ะทุกคนบอกเลยอ่ามีดอกด้วยคนนี้มีดอกเยอะมากๆนะคะสำหรับกระบองเพชรนะคะใช่ครับทุกคนที่เป็นมือหม่งมือใหม่หรือว่าอยู่ในวงการกระบองเพชรไม้อวบน้ำนะจ๊ะก็ยังฮิตอยู่เพราะว่าหลายๆคนก็ไม่ได้มีเวลาแบบดูแลรดน้ำเช้าเย็นกระบองเพชรก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แบบคนขี้เกียจแบบเจอ่ะแทงกันเองอ่ะพลาดชั้นหนึ่งแล้วหนึ่งก็เรียงได้นะครับทางนี้บ้างดีกว่ามาทางนี้เลยนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมราคาเริ่มต้นที่20บาทเดี๋ยวฉันแพลนให้ดูเลยเห็นไหมน่ารักกรุบๆเลยอยากจะหยิบไปกี่ต้นก็หยิบเลยราคาเบาๆน่ารักน่ารักนะคะครับแต่ว่าราคาโซนี้เนี่ยไม่เบาใช่ไหมจ๊ะก็เบานะคะแม่แต่เราอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมเขา 2,500 ค่ะก็คือเป็นยิมโนใช่ไหมคะคุณพี่แล้วก็เป็นสีไงทำไมถึงรู้อ่ะฉันบอกแล้วว่าฉันมีความรู้เรื่องต้นไม้เมื่อกี้นี่แหละรถเดินย้อนยุคถึง40นาทีเลยรู้เลยนะเนี่ยโอเคโอเคค่ะอ่ะบอกแล้วนะคะว่ามางาน Winter Green Garden ของเราเนี่ยมันมีอะไรที่หลากหลายมากๆนะจ๊ะน้องจ๋าก็แวะมาดูกันได้นะคะอย่างนี้เห็นไหมโปรโมชั่น39บาททุกต้นกระถางก็มีนะบอกเลยเฮ้ยแก290เบาๆมากแม่น้องมีชีวิตอยู่ไหมทำไมน้องมีใบเดียวอ่ะอ่ะมันเป็นความเก๋ของน้องนั่นแหละเนาะใช่จ้ะแล้วก็รวบคนละครึ่งด้วยเลิศยังอีกสักนิดนึงน้องเฟิร์สมาเร็วก่อนที่เราจะจากกันไปตรงไหนเอ่ยตรงนี้แหละมาไปไปตรงสูงข้างหน้าแม่ไปตรงสูงไปตรงสูงทันย้ำอีกทีนะครับอย่าลืมนะครับงาน Winter Green Garden นะครับ 18-22 พฤศจิกายนนะครับที่ชั้นจีเซ็นทรัลแอร์พอร์ตครับก็คือชั้นจีทั้งลานเป็นงานต้นไม้หมดเลยใช่ถูกต้องค่ะเป็นงานต้นไม้หมดเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าต้นไม้สวยๆต้นไม้ดีๆที่เอากลับบ้านได้เห็นไหมตรงนี้ก็ยังมีอะไรให้ฉันดูเลยเอาแวะมานะคะ Winter Green Garden เห็นไหม Loving Plant Happy Step Cactus มีทุกอย่างที่ทุกคนชอบเป็นงานเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะจ๊ะ18ถึง22นะคะมาแวะดูกันได้ทุกคนจ๋ามาเที่ยวมาเล่นมาเอิงเอ่ยอ่ะโอ้เมื่อมีไฟลุกขึ้นอ่ะอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วเหรองานการไม่ทำมันอ่ะเรายืนดีกว่ายืนดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะปิดรายการค่ะแม่ใช่จ้ะย้ำการถึงมาตรการอีกทีนึงนะครับตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ยังมีผู้ติดเชื้อเรื่อยๆเนาะแต่ว่าก็ยังสามารถออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแค่ดูแลรับผิดชอบตัวเองนะครับด้วยการสวมใส่แมสก์แล้วก็ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมงานของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็ศูนย์การค้าของเรายังเปิดให้บริการตามปกตินะครับแล้วก็ยังจัดกิจกรรมสนุกๆกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้เรื่อยๆด้วยนะฮะงาน Winter Green Garden นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22พฤศจิกายนนะจ๊ะทุกคนจ๋ามาดูเถอะบอกเลยว่าเมื่อกี้แค่น้ำจิ้มเดินไปวายแบบพรีวิวนี่ยังไม่ได้เจาะลึกอะไรเลยนะใครดูไม่ทันย้อนกลับไปดูนะครับไม้จางงอนอะไรอะเยอะแยะมากมายต้นไม้หลัก10จนไปถึงหลักล้านเมื่อกี้ที่เจอคือมูลค่า5ล้านบาทค่ะทุกคนค่ะ5ล้าน2ล้าน1ล้านมีหมดแวะมาเลยที่ Winter Green Garden สำหรับวันนี้เรา2คนก็ต้องลาไปก่อนนะจ๊ะทุกคนคลิปหน้าเทปหน้าไลฟ์หน้าจะพาไปที่ไหนก็ติดตามด้วยนะจ๊ะใช่ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันค่ะบ๊ายบายปุ๊